بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับว่าค่ำคืนนี้ได้มีโอกาสพบกับพี่น้องที่พดุงพันแปดนะพดุงพันแปดนะบางนั่งข้างในก็ได้นะครับผมจะได้มองหน้าพวกท่านถนัดอานามดีแล้วเชิญนะเชิญนะครับอย่าออกปีกนะเราต้องเน้นกลางเข้าไว้นะครับเอาดีแล้วอย่าตากเราเชิญนะอานามดีแล้วจะสักมือเราใครรันเดี๋ยวสักพักก็ได้จะมาไม่เลยเดี๋ยวผมขั้วตกแต่งขอบคุณมากครับเชิญนะพี่น้องนั่งข้างในก็ได้ไม่มีมุสลิมีนไม่มีอุซอดอะไรใช่ไหมฮะไม่มีนะฮะนำดีแล้วฉะนั้นเชิญนะไม่เป็นไรอัดกันได้นะครับไม่เป็นไรนะมันจะได้อบอุ่นนะครับพี่น้องทำดีแล้วผมชอบมองตาพวกท่านเวลาบายันนะครับฉะนั้นค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องขอชูโกต่ออัลลอฮ์ที่ให้ผมได้มีโอกาสพบพี่น้องและก่อนที่จะบายานอันนี้ที่แรกที่ผมมาฉะนั้นเป็นสิ่งมาตรฐานเลยนะครับพี่น้องสแตนดาร์ดเลยผมจะพูดถ้าผมไม่ลืมอินชาอัลลอฮ์เวลาจะฟังบายานฟังบรรยายนะครับพี่น้องขออย่างเดียวให้ตั้งใจฟังนะผมจะไม่ดื่มน้ำเวลาบรรยายพี่น้องก็อย่าดื่มเวลาฟังนะและอินนามัลอามาลุบินิยตแท้จริงอามานทั้งหมดอยู่ที่การตั้งเจตนาของเราวันนี้เนียดในการฟังศาสนานะครับพี่น้องต้องมี1เพื่ออามานสองเพื่อดาวะแค่นั้นพอปฏิบัติและบอกต่อคนอื่นนะพี่น้องอย่าฟังเพื่อจะโต้เถียงอย่าฟังเพื่อจะแบ่งฝ่ายอย่าฟังเพื่อจะจับผิดอย่าฟังเพื่อจะแค่ฟังเพราะท่านเนียดแบบนี้การฟังเราไม่ยังประโยชน์ใดๆเลยแต่วันนี้ถ้าเราเนียดฟังและเราจะอามันอินชาอัลลอฮ์เราจะเป็นคนดีนะครับผู้พูดก็เช่นกันนะพี่น้องอันนี้อิหม่ามบุคอรีนะครับได้เตือนเอาไว้ในซอฮีห์ของท่านเพราะอิหม่ามบุคอรีขึ้นเลยนะพี่น้องหะดีษบทแรกในซอฮีห์ท่านอินนามัลอะมาลุบินนียะฮ์เพื่อเป็นการเตือนตัวท่านในการบันทึกหะดีษทั้งหมดหากวันนี้อิหม่ามบุคอรีไม่มีความอิคลาสสิ่งที่ท่านทำทั้งหมดยังประโยชน์แก่อุมัตแต่จะไม่ยังประโยชน์ใดๆแก่ตัวท่านเลยท่านเตือนคนที่เปิดหะดีษท่านอ่านหากวันนี้เรียนหะดีษเปิดหน้าแรกถ้าไม่ได้เนียดอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์ท่านจะจำทั้งหมดทุกหะดีษก็ไม่ยังประโยชน์ใดๆแก่ชีวิตท่านนะครับวันนี้พี่น้องหัวข้อที่ผมได้รับอามานะอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุมินผู้ศรัทธาตรงนี้นะครับพี่น้องมันเป็นในยะหนึ่งค่ำคืนนี้ผมก็เลยจะได้มีโอกาสบายานคุยกับพี่น้องว่าเรื่องของความตายและเรื่องของการใช้ชีวิตหัวข้อนี้ถูกแปลมาจากอายะอันกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนพี่น้องเราจะได้ยินบ่อยมากในทุกๆขุตบะฮ์วันศุกร์يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أو بندا بطي إيمان لاو ทั้งหลายอัลลอฮ์บอกอิตตักุลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์เตือนให้ยำเกรงตรงนี้ไม่ได้เตือนคนกาฟิรไม่ได้เตือนคนทั่วไปเอาไม่พี่น้องจดจงไปเลยว่าอัยยูฮัลลซีนาอามะนูวันนี้พี่น้องครับเวลาเราได้ยินว่าอามะนูโอ้บรรดาผู้ที่อีมานแล้วท่านรู้สึกอยากจะฟังต่อไหมว่าอัลลอฮ์บอกอะไรแก่ท่านหรือวันนี้เราได้ยินอามานูและเราไม่รู้สึกอะไรเลยผมยกตัวอย่างไปน้องเราชื่อว่ามัดนะไปเที่ยวตลาดน้องโจกเดินอยู่ข้างหน้ามีคนเรียกมัดเชื่อไหมว่าหนึ่งในนั้นเราคือเราที่จะหันไปดูทำไมอะครับทั้งที่เขาไม่ได้เรียกเราทีแต่ว่าเรามีความผูกพันเพราะเราก็ไอ้มัดคนหนึ่งแค่นั้นเอง
วันนี้ไอ้ยูฮัลลาดีนอามานูโอ้บรรดาผู้ที่อีมานแสดงว่าคนมีอีมานเวลาได้ยินแบบนี้เขาจะสะดุ้งเขาจะอยากฟังต่อมาว่าอัลลอฮ์กำลังจะบอกอะไรเพราะเวลาอัลลอฮ์เรียกอามานูหลังจากเตือนสิ่งเหล่านั้นพี่น้องยังประโยชน์แก่บ่าวของอัลลอฮ์ทั้งสิ้นอัลลอฮ์บอกอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์พี่น้องจงยำเกรงอัลลอฮ์และเป็นการยำเกรงที่ฮักกอตุกอติยำเกรงจริงๆถ้าตักวาแล้วกลัวอัลลอฮ์ไม่จริงยังไม่เข้าไปในฮักกอตุกอติแล้วยำเกรงจริงๆแบบไหนครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายให้เราและท่านเข้าใจว่าอิตตะกิลลาฮะฮัยซุมากุนตจงกลัวอัลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดก็ตามคนมักจะเป็นคนดีหน้าโซเชียลคนมักจะเป็นคนดีหน้าเฟซคนมักจะเป็นคนดีหน้ากล้องแต่เรามักจะแสดงขอโทษนะครับผมมาครั้งแรกที่นี่ภาษาที่ใช้อย่าตกใจเพราะนี่คือบับลีอับดุรห์มานนะบางทีไอ้มะตกใจทำไมมันพูดมันคุยกับวัยรุ่นผมเนียดคุยกับวัยรุ่นทุกคนที่อยู่ตอนหน้าผมชาลอนะผมบอกว่าเวลาเราอยู่รับหลังไม่มีคนเราแสดงความดิบสันดานดิบของเราออกมาเลยแล้วถ้าสันดานดิบเป็นเรื่องดีอัลฮัมดุลิลละห์แต่ส่วนใหญ่มนุษย์เวลาอยู่คนเดียวมักจะละเมิดอัลลอฮ์เวลาอยู่ลำพังมักจะไม่เหมือนกับอยู่ข้างหน้าสิ่งหนึ่งพี่น้องครับที่อัลลอฮ์เตือนเราอะให้เรามีความยุติธรรมหนึ่งในความยุติธรรมข้างหน้าข้างหลังท่านต้องเหมือนกันนี่คนอาดินเขาให้ความยุติธรรมกับตัวเขาเองไม่ใช่หน้าอย่างและหลังอย่างอิสลามไม่ต้องการคนแบบนี้ฮักกอตุกอติกลัวอัลลอฮ์ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามเมื่อใดพี่น้องเป็นอย่างนี้ได้เมื่อใดพี่น้องอยู่คนเดียวจะอยู่ต่อหน้าคนหรืออยู่ลับหลังคนท่านกับยังเป็นคนดีอยู่อินชาอัลลอฮ์ฮักกอตุกอติยากเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์บางทีอยู่ดุนยายิ่งลำบากถ้าเป็นคนดีในสายตามนุษย์เราได้รับคำชมเราได้รับคำยกย่องเราได้รับคำสรรเสริญวันนี้เป็นคนดีของอัลลอฮ์บางทีอยู่ในดุนยาพี่น้องไม่มีใครชมสักคนเลยไม่มีใครเข้าใจอะไรท่านเลยบอกว่าวันนี้ถ้าทำดีเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ตอบแทนในดุนยาอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะพูดในประเด็นต่อมาแต่เมื่ออัลลอฮ์บอกฮักกอตุกอติวะลาตะมูตุนนะและพวกเจ้าจงอย่าตายวะลาตะมูตุนนะอิลลาวันตุมุสลิมุนนอกจากพวกเจ้าต้องเป็นผู้มุสลิมที่นอบน้อมเท่านั้นในยะอัลลอฮ์ไม่ให้เราตายความตายไม่ใช่เรื่องของเราใช่หรือไม่พี่น้องเลือกตายได้ไหมครับพี่น้องเลือกได้ไหมว่าอยากจะตายวันนั้นอยากจะตายที่นี่เราเลือกไม่ได้เลยเราเลือกไม่ได้และเราก็ไม่ใช่เรื่องของเราด้วยที่จะกำหนดการตายว่าเราอยากจะตายตรงนั้นตรงนี้อัลลอฮ์เตือนตรงนี้พี่น้องครับอุลามะจึงอธิบายว่าอัลลอฮ์เตือนเราจงอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมนี่คือสัญญาณหนึ่งที่อัลลอฮ์จะบอกเราว่าจงใช้ชีวิตอย่างมุสลิมแล้วท่านจะตายอย่างมุสลิมจงอยู่ในทางของอัลลอฮ์แล้วท่านจะตายในทางของอัลลอฮ์จงอยู่อย่างตออัดแล้วท่านจะตายอย่างตออัดรถขนอะไรมาคุมผ้าดำเอาไว้ไม่มีใครรู้แต่ถ้าคว่ำเมื่อไหร่รู้ทันทีว่าเงาะหรือตะกร้าเปล่าจริงไหมครับพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องดูทรงผมไม่ใช่ทรงผมอาจารย์ใส่สระบันอาจารย์ใส่เสื้อโต๊ะอัลลอฮ์บางคนมาทักผมชาวสวรรค์แล้วผมฟังนี่สะดุ้งเลยนะ
พอนึกถึงอามานกูขอโทษนะมาแม่เอ้ยแต่เขามาชมอย่างนั้นการทำดุลินแล้วแต่นึกในใจกูนะทุเรศอายตัวเองชิบเป่งเลยชาวสวรรค์แล้วอาจารย์บอกหล่อปะคนแก่พี่น้องเวลาเขาเหมือนเจอลูกหลานนะนะเขาชาวสวรรค์ใจเย็นปะชาวปะดูอายผมละกันนะให้ได้เป็นชาวสวรรค์นะบอกวัดกันไม่ได้เลยใส่โต๊ะอีกแคบหรือใส่จีนลีวายยังวัดไม่ได้ว่าจะไปสวรรค์หรือนรกยังวัดไม่ได้พี่น้องแต่วันนี้เราเลยบอกว่าดำรงชีวิตในทางอิสลามซอฮาบะห์อธิบายว่าตักวาตรงนี้ยุติอุจงต่ออัลเลาะห์และยาชกูฟุตอย่าทรยศต่ออัลเลาะห์ในยะอายะนี้พี่น้องอัลเลาะห์เตือนเราว่าจงมีชีวิตอยู่อย่างอิสลามแล้วท่านจะตายในสภาพมุสลิมแต่ถ้าวันนี้มุสลิมอยู่ไม่เหมือนอิสลามอยู่ไม่ใช่แนวทางของอิสลามท่านก็หมดสิทธิ์จะตายในสภาพมุมินคนคนหนึ่งท่านนบีจึงเตือนเราไงครับพี่น้องว่าทำอามันความดีมาตลอดชีวิตจนกระทั่งระหว่างเขากับนรกห่างระหว่างเขากับสวรรค์ห่างกันแค่ซีโร่ศอกเดียวแค่นั้นเองสุดท้ายมาทำอามันชั่วในปลายอาจารย์และเขาก็ไปนรกคนคนหนึ่งทำอามันความชั่วมาทั้งชีวิตสุดท้ายมาทำอามันสอนแล้วอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์ฮะดิษนี้กำลังบอกอะไรเราครับพี่น้องคนดีอย่าประมาทคนเลวอย่าท้อใจทั้งหมดไม่มีใครรู้อนาคตของตัวเองนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หน้าที่เราตอนนี้อยู่ให้ดีที่สุดเพื่อเราจะได้ตายในฐานะมุสลิมพี่น้องอยากตายในสุญูดไหมครับพี่น้องอยากตายในอามันไหมครับพี่น้องอยากตายในสภาพอัลลอฮฺพอใจพี่น้องหรือไม่ทุกคนอยากพอใจแบบนี้อิสลามจึงมีกฎหนึ่งว่ามันอาชาอะลาชัยมาตาอะลัยใครมีชีวิตอยู่แบบไหนเขาจะได้ตายอย่างนั้นวันนี้ท่านมีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์เหมือนกับที่เรากล่าวในละหมาดทุกวันวะมะฮยายะวะมะมาติการมีชีวิตหรือการตายของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพื่ออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกท่านบอกอัลลอฮ์แบบนี้ใช่หรือไม่ท่านบอกอัลลอฮ์วะละฮะครั้งใช่หรือไม่วันนี้สามีเรามาบอกรักเราห้าครั้งต่อวันวันหนึ่งมันนอกใจเราไม่คุยเรื่องแต่งสองสมมติมันแอบไปมีกิ๊กแล้วกันเอาแบบฮารอมหน่อยถ้าแบบฮาลาลไม่ได้เดี๋ยวบางยกมือผิดยังไงอาจารย์นะสมมติมันแอบไปมีกิ๊กไปนอกใจความรู้สึกเราอะพี่น้องเราจะรู้สึกเป็นโมฆะเลยใช่ไหมที่มันบอกรักเรามาหนึ่งปีเต็มๆมนุษย์กับมนุษย์ยังมีความรู้สึกแล้ววันนี้ท่านบอกอัลลอฮ์ว่าชีวิตท่านจะให้พระองค์ถ้าจะตายก็เพื่ออัลลอฮ์คนอาซานยังไม่ละหมาดเลยเขาเรียกสู่ละหมาดท่านยังมาไม่ได้ชีวิตพี่น้องอย่าบอกว่าจะให้อัลลอฮ์เหมือนซาบัดไอเราให้ไม่ได้สุดท้ายเราจึงกลายเป็นเหมือนคนนิฟาคนหนึ่งแค่นั้นเองซาบัดบอกจะให้อัลลอฮ์ซาบัดให้ทั้งชีวิตพี่น้องขอแค่นบีเอ๋ยสหบัตพร้อมให้หมดเลยทั้งวิญญาณท่านวันนี้เราบอกอัลลอฮ์ว่าเราจะให้ทั้งหมดดังนั้นชีวิตเราพี่น้องครับอาชาอะลาชัยมาตาอะลัยจะตายแบบนั้นวะมันมาตาอะลาชัยและใครตายแบบไหนบุอิซาอะลัยเขาจะฟื้นในวันกิยามะห์เป็นสภาพที่เขาตายมาชาอัลลอฮ์คนคนหนึ่งสุญูดแล้วเสียชีวิต
ขาจะฟื้นในวันกิยามะห์ในสภาพที่เขาสุญูดคนคนหนึ่งเสียชีวิตในขณะครองอิหร่ามเขาจะฟื้นในวันกิยามะห์ในสภาพที่เขากล่าวตัลบีอะห์อยู่คนคนหนึ่งชะฮีดในทางของอัลลอฮ์เขาจะฟื้นในวันกิยามะห์ในสภาพที่แผลยังมีเลือดจนนบีบอกว่าสีจะเป็นเลือดวะรีฮุรีฮุลมิสแต่กลิ่นจะหอมเหมือนชะมดเชียใครตายในขณะละหมาดเขาจะฟื้นในขณะละหมาดใครตายในการซิกรุลลอฮ์เขาจะฟื้นในสภาพซิกรุลลอฮ์ใครตายในการทรยศใครตายในขณะซินานะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกใครตายในขณะฝ่าฝืนอัลลอฮ์เขาจะฟื้นในสภาพทรยศอัลลอฮ์พี่น้องจะไปมาชัดยังไงในขณะที่พี่น้องฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ในสภาพที่ต้องทรยศอัลลอฮ์ยังไม่ต้องคิดตอนรับบัญชีอามันยังไม่ต้องคิดตอนอัลลอฮ์แยกคนดีออกจากคนเลวพอเพียงแล้วพี่น้องที่เราเห็นสภาพตัวเราฟื้นมาแบบนั้นเรารู้ไหมครับว่าเราจะตายตอนไหนผมบายานให้วัยรุ่นทั้งหญิงทั้งชายขอโทษนะครับบอกวัยรุ่นมือลองคิดนะวัยรุ่นตอนมึงติดยาอยู่ตอนนั้นตอนมึงกำลังโชคตอนมึงกำลังเกิดอัลลอฮ์ให้มึงตายตอนนั้นน่ะแสดงว่าต้องฟื้นมาในวันกิยามะห์สภาพนี้วัยรุ่นกี่ล้านกี่ร้อยกี่พันคนพี่น้องที่สุดท้ายได้ตอบัตตัวได้ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เขาฟื้นในสภาพทรยศต่อพระองค์อัลลอฮ์ไม่ต้องการให้บ่าวของเราฟื้นมาในสภาพเนรคุณต่อพระองค์วันนี้เราจึงเลือกความตายเป็นสิ่งที่เราจะเกิดแน่นอนพี่น้องเลี่ยงไม่ได้ความตายเป็นสิ่งที่เราต้องเจอและเราเลี่ยงไม่ได้อัลลอฮ์จึงบอกในอัลกุรอานว่ากุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาททุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายพี่น้องคนจะจับผิดกุรอานง่ายนิดเดียวเองอยากลองดูนะครับว่าคนไม่ชอบมุสลิมทั่วโลกยะฮูดีที่เกลียดอิสลามง่ายนิดเดียวจะประกาศทั่วโลกว่าอิสลามโกหกหาคนไม่ตายสักคนหนึ่งถ้าหาเจอได้แสดงว่ากุรอานโกหกหาเจอได้ว่าใครจะมีชีวิตแล้วไม่ตายขอคนเดียวในโลกถ้ามีแสดงว่าอัลลอฮ์พูดไม่จริงอัลลอฮ์ยืนยันว่าคุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาททุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายในยะวันนี้พี่น้องครับไม่มีใครและผมถามพี่น้องว่าใครกล้าการันตีขนาดนี้และทั้งหมดลิ้มรสรสชาติแห่งความตายจริงๆพี่น้องวันนี้เราอยู่ในดุนยาสนุกสนานพี่น้องครับดุนยาทำให้เราลืมความตายดุนยาทำให้เราลืมอาคิเราะห์ดุนยาทำให้เราลืมว่าวันหนึ่งเราจะกลับสู่อัลลอฮ์ดุนยาทำให้เราลืมว่าวันหนึ่งเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์กล่าวซิฟัตนิสัยของมนุษย์เอาไว้อย่างหนึ่งว่าอัลฮากุมุตตะกาซุรการสะสมทรัพย์สมบัติมันทำให้พวกเจ้าเพลิดเพลินอัตตะกาซุรคือสะสมสมบัติสมทรัพย์เยอะๆเยอะๆไปนะเมื่อสะสมดุนยามากมันจะทำให้เราลืมอัลลอฮ์จริงหรือไม่แปลกนะพี่น้องเวลาสบายน้อยคนจะนึกถึงอัลลอฮ์เวลาลำบากตะฮัจญุดไม่เลิกเวลาอัลลอฮ์ให้ทดสอบพี่น้องที่รักเราดุอาทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนคิดถึงอัลลอฮ์หมดเลย
เวลาอัลลอฮ์ให้สบายเราเป็นคนแรกที่กูฟอดอัลลอฮ์ผมถึงบอกพี่น้องว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรโควิดแม้จะเป็นโรคระบาดแต่ในนัยหนึ่งนั่นคือผู้ที่มาตักเตือนอุมมัตอิสลามให้อินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนวันนี้เลยบอกพี่น้องนะครับว่าความตายมาอย่างนี้ดุนยาเข้าเราจะลืมนึกฮัตตาซุรตุมุลมะกอบิรจนกระทั่งเราไปกูบูรวันนั้นเราจะสำนึกพี่น้องลองตอบผมสิครับว่าวันนี้เราพร้อมจะตายหรือยังท่านพร้อมจะกลับหาอัลลอฮ์หรือยังพี่น้องเข้านอนในค่ำคืนนี้ลองคิดเล่นๆท่านหลับตาไปแล้วพรุ่งนี้ท่านจะไม่ได้เจอกับลูกอีกเลยความตายจะมาโดยไม่ได้มีบอกกล่าวล่วงหน้าบางคนตายแบบฟุจะตายแบบทันทีพี่น้องวันนี้ไม่มีอะไรการันตีนะครับพี่น้องว่าท่านจะหลับและจะมีโอกาสตื่นในวันพรุ่งนี้ทำไมเราถึงขอบคุณอัลลอฮ์เวลาเราตื่นนอนทุกครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์และเวลาเราสอนเด็กๆกับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะฮยานาขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนเลยอันดับแรกทำไมขอบคุณพี่น้องพี่น้องดูง่ายๆวันนี้เราเข้านอนคืนนี้ตั้งแต่เช้าจนอิชาท่านทำชั่วมาเท่าไหร่เราเข้านอนไม่ได้ตอบัตเข้านอนไม่ได้สติกฟัดท่านหลับแล้วท่านตื่นมาในวันพรุ่งนี้ได้ลิสกีอัลลอฮ์เจ้าจงมีชีวิตเพื่อการตอบัตในวันเมื่อวานต่อไปจงขอโทษอัลลอฮ์ในความผิดของเจ้าท่านเตรียมตัวหรือยังว่าวันหนึ่งเราต้องเจอแบบนี้ความตายไม่มีอายุความตายไม่มีเงื่อนไขทำไมซุนนะห์นบีอย่างหนึ่งให้บรรดามุสลิมไปเยี่ยมกูโบร์เพราะอะไรพี่น้องกูโบร์แก้โรคอิจฉากูโบร์แก้โรคโลภดุนยากูโบร์เป็นยาสำนึกหัวใจท่านไปแล้วรำลึกความตายว่าวันหนึ่งเราต้องมาแบบนี้พี่น้องพร้อมหรือยังผมบอกกับตัวเองว่าถ้าเราพร้อมตายจริงๆเราจะไม่อยู่กันแบบนี้ถ้าอัลลอฮ์ให้เรารู้อาญาพี่น้องจะตายวันพรุ่งนี้ถามจริงๆคืนนี้จะทำอะไรครับบางจะทำอะไรแน่นอนทุกความดีที่คิดได้กูจะทำคืนนี้คืนเดียวเลยไหวเหรอครับกูจะละหมาดแล้วจะซิกุรุลลอฮ์แล้วตอนนี้สองทุ่มสุบัยบุงนี้เช้ามีเวลาอีกประมาณ7-8 ชั่วโมงแล้วจะลบล้างความชั่วที่เราทำมาในอดีตเตาบัดร้องให้อีกคลาสไหมครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่มาให้เรารู้วันตายอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อเราไม่รู้วันตายวันไหนที่เราจับขอโทษอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์แสดงว่าเราสำนึกจริงๆเราอยากจะกลับมาหาอัลลอฮ์จริงๆจงสำนึกพี่น้องวันหนึ่งเราต้องตายท่านนบีจึงเตือนอุมมัตของท่านว่าอักซิรุซิกรฮาซิมิลลัซซะตท่านทั้งหลายจงนึกถึงตัวที่จะมาตัดความอร่อยให้เยอะอะไรคือตัวตัดความอร่อยไม่มีอะไรตัดความอร่อยได้นอกจากความตายพี่น้องเวลาเราอยู่กับภรรยาอยู่กับแฟนอยู่กับทรัพย์อยู่กับลูกอยู่กับรถอยู่กับริสกีอร่อยดุนยาพี่น้องซุยยินลินนัสอัลลอฮบอกว่ามันถูกทำให้เพลิดเพลินเพลิดเพล้วกับมนุษย์สตรีมีใครเบื่อไม่อยากได้สตรีไหมฮะไม่มีหรอกบังไม่กล้าพูดเพราะพามาด้วย
ไม่มีใครเบื่อจริงๆบ้างคนแก่บางคนนะฮะทำไมแชร์ไม่ไปสุราไม่ไหวไม่ไหวแล้วแชร์ให้มีเมียคนเอาไหมอินชาอัลลอฮ์ทำไมไม่แปลฟิตรอเขาพี่น้องเรื่องนี้มันเขาเรียกว่าไม่มีคำว่าแตะเบรกเรื่องดุนยามันไปมันถูกทำให้เพลิดเพลินเลยบอกพี่น้องว่าตัวจะตัดความอร่อยทำไมซอฮาบะห์แต่งงานคืนแรกยังไม่สามารถนอนกับภรรยาได้เพราะอะไรคืนแรกไม่นอนคืนสองก็ไม่ได้นอนสองสามคืนภรรยายังเป็นสาวอยู่เลยเข้าวังอ๋อตื่นละหมาดละหมาดเสร็จพรุ่งนี้ถือศีลอดพอตกเย็นเข้าละหมาดละหมาดศีลอดละหมาดศีลอดพี่น้องจนนบีต้องเตือนทุกอย่างมีสิทธิของมันจงให้สิทธิภรรยาด้วยซอฮาบะห์ทำเพื่ออะไรพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมนบีมาซูมอย่างนั้นนบียังร้องไห้จนนบีบอกซอฮาบะห์ว่าลาตะอ์ลามูนกะมาอะลัมถ้าพวกท่านเห็นรู้เหมือนที่ฉันรู้ละดะฮิกตุมกะลีลันวะละบะกัยตุมกะซีรอท่านจะร้องไห้น้อยท่านจะหัวเราะน้อยและท่านจะร้องไห้มากที่มาที่ไปหะดีษนี้นบีเห็นซอฮาบะห์กำลังหัวเราะสนุกสนานพี่น้องหัวซอฮาบะห์หัวเราะไม่เหมือนเราหัวเราะนะครับของเรานี่8บ้านได้ยินหมดของเรานี่ทั้งกำปองเก็บได้ยินเสียงหัวเราะเราซอฮาบะห์หัวเราะในมารยาทของซอฮาบะห์นบียังเตือนถ้าคนซะลัฟซอลิห์ซอฮาบะห์มาเห็นอุมมะห์นี่หัวเราะบอกอินนาลิลลาห์เหมือนกับเราไม่มีความรู้เรื่องศาสนาเลยเราหัวเราะมีความสุขผมด้วยโดนด้วยคนพูดคนฟังเหมือนกันพี่น้องด่าทั้งตัวผมและตัวท่านเราหัวเราะเหมือนชื่อเราอยู่ในสวรรค์แล้วอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ประกันว่าเป็นชาวสวรรค์ร้องไห้เกือบตายเวลาอยู่กุบรของเราเดินผ่านกุบรสลามก็ไม่ให้กลัวผีอีกต่างหากไม่มีความสำนึกอะไรเลยพี่น้องผมเลยบอกวันนี้ว่าจงรำลึกความตายให้มากเพราะสุดท้ายวันหนึ่งเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วท่านพร้อมจะเอาอะไรไปให้อัลลอฮ์พี่น้องความตายมีสองแบบหนึ่งฮุสนุลคอติมะการตายที่งดงามสองสู้อุลคอติมะการตายที่เลวร้ายผมบอกพี่น้องแล้วว่าตายเราเลือกไม่ได้แต่ตายออกแบบดีไซน์ได้เราออกแบบได้ว่าเราอยากตายแบบไหนแต่เนียดท่านต้องจริงกับอัลลอฮ์มีใครอยากตายแบบไม่มีชาดาไหมครับไม่มีผมถามกลับใหม่ว่ามีมุสลิมที่ตายแล้วไม่ได้กล่าวชาดามีไหมชีวิตเราอยู่เห็นคนใกล้ตายที่ผ่านมาในชีวิตเคยเจอไหมครับพี่น้องเคยเห็นคนอาการใกล้จะตายแต่ละคนไหมครับเหมือนกันหมดไหม50คนที่เราเจอบอกไม่เหมือนแต่ละคนอัลลอฮ์ให้ไปไม่เหมือนกันวันนี้ซอฮาบะห์เขาพร้อมที่จะตายแล้วตายเป็นแบบฮุสนุลคอติมะห์ตายโดยดีเขาจะตายยังไงซอฮาบะห์นบีท่านหนึ่งพี่น้องครับได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับอิสลามแล้วอยู่กับท่านนบีเราชนวันหนึ่งพี่น้องครับเขาบอกแก่ท่านนบีว่าฉันรับอิสลามเนี่ยยารอซูลุลลอฮ์ฉันอยากจะเข้าสวรรค์ฉันอยากจะให้ธนูปักตรงนี้แล้วฉันก็ตายและได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าอินตัสดิกิลลาฮยัสดิกถ้าเจ้าจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะจริงกับเจ้าถ้า
าเนี่ยเจ้าจงจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะจริงกับเจ้าในความหมายสุดท้ายมายัดซอฮาบะห์ท่านนี้เขาจบลงในวันที่ลูกศรปักจุดที่เขาชี้จริงๆพี่น้องวันนี้พี่น้องอยากตายในสภาพไหนจงพยายามอยู่ดุนยาในสภาพนั้นแล้วท่านจะตายแบบนั้นอามิรบินอับดุลลาห์รอฮิมะฮุลลอฮ์หนึ่งในตะบีอีนพี่น้องที่รักวันที่อามิรล้มเจ็บเขาเรียกว่าเจ็บปวดถึงความตายเดินไม่ไหวแล้วในชีวิตอามิรขณะที่นอนอยู่บนเตียงพี่น้องครับอามิรได้ยินเสียงอาซานเมื่ออามิรได้ยินเสียงอาซานเขาบอกกับคนข้างๆว่าจงพาฉันไปมัสยิดด้วยคนบอกกับอามิรว่าท่านสภาพอุซูดแบบนี้แล้วนะท่านไม่ต้องไปละหมาดที่มัสยิดอยู่ตรงนี้ก็ได้ท่านอามิรกล่าวว่าอะไรพี่น้องบอกว่าอัสมาอุนมุนาดีฉันได้ยินคนเรียกฉันได้ยินเสียงอาซานแล้วจะไม่ให้ฉันตอบรับอย่างนั้นเลยแบกอามิรไปมัสยิดพี่น้องชายสองคนแบกไปในสภาพที่ท่านเดินไม่ได้จนไปเข้าซับละมาอามิรละมาจนจบรอกาตแล้วสุดท้ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อามิรเสียชีวิตในซอฟละมาในสภาพที่ท่านกำลังสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเขาได้พี่น้องเพราะเนียดของเขาและการใช้ชีวิตของเขาทั้งหมดเขาอยากตายแบบนี้วันนี้เราอยากตายในอามันเราอยากตายมีชาดะเราอยากตายในอามันโซเลพี่น้องถามตัวเองว่าชีวิตเราวันนี้มีอามันโซเลในชีวิตกี่นาทีท่านอยู่กับอัลลอฮ์กี่นาทีท่านทรยศต่ออัลลอฮ์กี่นาทีไม่คุ้มนะครับพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์บอกแล้วว่าทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายมุมินมุสลิมเขาจะไม่เกลียดความตายทำไมไม่เกลียดความตายพี่น้องเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอินนามาตัวเฝ้าหน้าอุจูรอคุมยาวมัลกิยามผลตอบแทนทั้งหมดอัลลอฮ์จะตอบแทนอย่างสมบูรณ์ในวันกิยามะเท่านั้นละหมาดวันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับพี่น้องนอกจากเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปดูดุนยาทำไมคนนั้นสบายคนนั้นไม่ละหมาดทำไมอยู่ดีคนนั้นไม่อีมานทำไมสบายเพราะวันนี้เราละหมาดผลบุญตอบแทนอัลลอฮ์ยังไม่ให้ในดุนยามุสลิมอย่าท้อทำความดีแทบตายทำไมลำบากเพราะอัลลอฮ์ให้ไม่ได้ในดุนยาทำไมให้ไม่ได้ดุนยาเล็กและกระจอกเกินไปสำหรับการตอบแทนของอัลลอฮ์พี่น้องดูง่ายๆสองรอกาตก่อนซุบฮ์ดีกว่าดุนยาทั้งหมดแค่สองรอกาตพี่น้องละหมาดสุนัตก่อนซุบฮ์กี่ปีมาแล้วครับแค่สองรอกาตดุนยาทั้งโลกก็ใส่ไม่จุแล้วบุญละบุญและอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ทำไมในดุนยาเก็บไว้สู่อาคิเราะห์เลยอย่างสมบูรณ์พี่น้องทุกคนต้องตายผมต้องตายท่านต้องตายชัยชนะมุสลิมวันนี้สวยงามที่สุดนั่นคือวันใดที่เราตายเราจะกลับหาอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ซอฮาบะห์ไม่กลัวตายซอฮาบะห์หวังที่สุดนะครับพี่น้องว่าเขาจะพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่อัลลอฮ์พอใจครับพี่น้องจะต้องตายพี่น้องเคยเนียดเอาไว้ไหมว่าท่านจะไปบอกอะไรอัลลอฮ์กับผลงานที่ท่านทำในดุนยาพี่น้องมีอะไรจะบอกอัลลอฮ์ไหม
พี่น้องฟื้นขึ้นในวันกิยามะห์พี่น้องพบอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ท่านมีอะไรจะบอกอัลลอฮ์ไหมซอฮาบะห์นบีมีจะบอกญะฟัรบินอบีฏอลิบท่านซาดบินอบีวะกอสสองคนพี่น้องในสงครามอุหุดดุอาญะฟัรบอกว่าเรามาขอดุอาให้กันและกันเอาไหมซาดเอ๋ยซาดบอกได้ท่านขอเดี๋ยวฉันอามีนแล้วเดี๋ยวฉันขอแล้วท่านอามีนนะญะฟัรบอกว่าได้สองคนนี้พี่น้องรู้จักไหมครับสองท่านนี้ท่านรู้จักไหมครับนะฮะซาดบินอบีวะกอสเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่นบีรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์ญะฟัรบินอบีฏอลิบเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีเหมือนนบีมากหน้าตาและรูปร่างสองคนนี้มาขอดุอาซึ่งกันและกันท่านซาอัดขอคำแรกซาอัดขอให้เจอศัตรูตัวเลวร้ายที่สุดและได้ต่อสู้และได้ชัยชนะท่านญะฟัรอามีนเวลาญะฟัรขอดุอาพี่น้องครับท่านญะฟัรบอกยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าขอให้ฉันวันนี้เสียชีวิตด้วยยาอัลลอฮ์และขอให้ฉันวันนี้ถูกมุชริกีนตัดจมูกของฉันทิ้งแล้วตัดหูของฉันทิ้งเพื่อฉันจะได้ไปพบกับพระองค์ในวันกิยามะห์พระองค์จะได้ถามญะฟัรในจมูกของเจ้าในหูของเจ้าฉันจะได้บอกพระองค์ได้ว่าฉันสละไปในทางของพระองค์แล้วยาอัลลอฮ์ซาอัดอามีนแล้วซาอัดบอกว่าดุอาของญะฟัรดีกว่าฉันจนเกิดสงครามพี่น้องอินนาลิลลาห์ศพของท่านญะฟัรบินอบีฏอลิบมาชาอัลลอฮ์ขอโทษครับไม่ใช่จาฟัดอับดุลลาห์บินจาชินรอดิยัลลอฮุอันฮุอับดุลลาห์บินจาชินเสียชีวิตในสภาพที่ไม่มีจมูกและหูจริงๆเขาต้องการที่จะนำผลงานนี้บอกกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์พี่น้องมีอะไรจะบอกอัลลอฮ์ไหมเราไม่ต้องถึงขนาดสละชีพเลยด้วยซ้ำวันนี้ท่านเคยแค่ผลงานอันยิ่งใหญ่อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องกลับไปบอกอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ว่ายาอัลลอฮ์ฉันชวนเพื่อนคนหนึ่งของฉันมาละหมาดยาอัลลอฮ์ฉันชวนเพื่อนคนหนึ่งที่หลงไปในทางแล้วกลับมาสู่พระองค์ได้ยาอัลลอฮ์แค่คนเดียวท่านทำด้วยความอิคลาสเชื่อไหมครับอาจจะเป็นอัสบาบไอ้ท่านเข้าสวรรค์ฟิดเดลของอัลลอฮ์ก็ได้วันนี้ท่านจะต้องตายและจะต้องรายงานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์จงอย่ากลัวความตายแต่จงกลัวว่าตอนตายท่านจะไม่มีอามันใดๆเลยวันนี้ป้าเราเสียไปแล้วแม่เราเสียไปแล้วเพื่อนเราเสียไปแล้วเขาลงในกูโบสถ์กันแล้วพี่น้องเหลือเราวันนี้ที่กำลังเดินทางสิ่งหนึ่งเตือนตัวเองเสมอพี่น้องว่าว่าอินนาอินชาอัลลอฮ์ละลาฮิกุนสักวันเราจะตามพวกท่านไปจงอย่าให้ชีวิตดุนยาหลอกพวกท่านวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามะตาอุลกุรุรชีวิตดุนยาไม่ใช่อะไรเลยหลอกอย่างเดียวมีอะไรที่จริงบ้างในดุนยามีอะไรที่ถาวรบ้างในดุนยามันเป็นสิ่งหาความหนวกความสะดวกเขาเรียกสบายชั่วคราวและท่านก็ต้องจากมันไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้รักพรุ่งนี้เกลียดวันนี้เกลียดพรุ่งนี้รักก็ได้วันนี้จนพรุ่งนี้รวยวันนั้นรวยวันนี้จนดุนยาไม่แน่นอนพี่น้องแต่วันนี้อาคิเราะห์นั่นคือที่ที่เราจะกลับทุกคนพี่น้องที่รักจงแสวงหาและอย่าตายจนกว่าท่านจะนอบน้อมต่ออัลลอฮ์อย่าตายจนกว่าจะเตาบัตอย่าตายจนกว่าจะกลับมาหาอัลลอฮ์ให้ได้
อย่าตายจนกว่าท่านจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์เมตตาพี่น้องที่รักพี่น้องทำชั่วมากี่ปีถามง่ายๆไม่ต้องบอกผมก็ได้เราเลวร้ายตั้งแต่อาเคนบาเลกถ้าเอ่ยชื่อคนน้องจอกรู้จักหมดเลยไม่มีวี่แววจะเป็นคนดีเลยในชีวิตมันมาเตาบัตเอาช่วงเวลาทีวันนี้เมื่อปีนี้เมื่อสองวันมานี้พี่น้องเตาบัตตอนอายุ40สมมุตินะแล้วตั้งแต่15มาดีตอน40แล้วอายุ40อาจารย์มีกี่ปีรู้ไหมไม่รู้เลย41อาจตายก็ได้มีเวลาอิบาดัตปีเดียวลบกันไหวไหมครับถ้าคิดบวกเลขหารลบพี่น้องเจ๊งตั้งแต่จิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาแล้วลบไม่ได้เทียบสเกลกันไม่ได้เลยอัลลอฮ์รู้ไหมอัลลอฮ์รู้แต่อัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์กล่าวผ่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาบะนีอาดัมโอ้มนุษย์เอ้ยลาบะลากะตซุนูบุกะอานานัสซะมาถ้าแม้ความผิดของเจ้าจะสูงเท่าเมฆในท้องฟ้าสูงเทียมท้องฟ้าซุมมัสตัฆฟัรตานีและเจ้าขออภัยโทษต่อข้าหะดีษกุดซีนี่กล่าวว่ากอฟัรตุลิกวะลาอุบาลีเราจะอภัยโทษให้โดยเราจะไม่สนใจเลยว่าจะมีมากแค่ไหนความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องขอแค่บ่าวเตาบัตตัวต่อให้วินาทีสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รับเมื่อวานพี่น้องที่รักมีโอกาสไปพัฒนาการก็เจอกับไอ้น้องคนหนึ่งเราเคยไปบรรยายที่มันนานมากแล้วนานมากนะไปครั้งเดียวมาเจอกันที่ศูนย์กลางเมื่อวานเจอพัฒนาการอีกรอบบอกฉันอัลฮัมดุลิลละได้มีโอกาสไปตั้งกลุ่มพี่น้องสุดท้ายได้มีโอกาสดาว่าวัยรุ่นพักพวกเข้ารับอิสลามมันไม่ใช่โตครูนะมันไม่ใช่อาจารย์มันเป็นวัยรุ่นรูปหล่อกลุ่มหนึ่งแค่นั้นเองมันเป็นวัยรุ่นที่สกายสภาพมันเป็นเยาวชนวัยรุ่นเลยมันไม่ได้ใส่ตบมันไม่ได้ใส่หมวกเปียมันไม่ได้ไว้คราวยาวถึงสะดือมันไม่ได้ไว้ทรงวรไม่ได้ถือลูกตาสะเบะแต่มันเหล่านั้นวัยรุ่นฟังศาสนาแล้วไปอามันสามารถดึงเยาวชนเป็นเพื่อนรับอิสลามได้พี่น้องลองดูผลงานที่เขาทำดุนยาอัลลอฮ์ยังไม่สอนให้เรามองภายนอกคนเลยนบียังไม่ได้สอนให้เราจะติดกับซอฮีดข้างนอกเลยแล้ววันกิยามะฮ์ท่านไม่เหลือแม้แต่เสื้อท่านไปหาอัลลอฮ์ไม่เหลืออะไรเลยวันนั้นรออย่างเดียวว่าอัลลอฮ์จะให้ไปนรกหรือสวรรค์วินาทีที่พี่น้องเห็นจานนำวินาทีที่พี่น้องได้ยินเสียงจานนำเงินร้อยล้านมาให้ท่านเอาไหมตอนนั้น10ล้านเอาไหมตอนนั้นจะไม่มีแม้แต่คนเดียวฉันอยากจะได้ร้อยล้านทั้งหมดอยากจะได้การอภัยโทษต่ออัลลอฮ์เท่านั้นแต่สุดท้ายพี่น้องที่รักฟาซุฮ์กัลลิอัสฮาบิสซะอีรมันห่างไกลไปแล้วสำหรับชาวนรกวันนี้พี่น้องที่รักครับผมขอเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องว่าจงเตรียมตัวตายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรักษาอามันรักษาความตาย
อยู่อย่างตออัตต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะให้ท่านได้ตายอย่างองอาจจงอยู่อย่างราชสีห์แล้วท่านจะล้มอย่างราชสีห์ถ้าท่านอยากจะล้มอย่างราชสีห์แต่ท่านอยู่เหมือนหมาตัวนึงท่านจะไม่มีโอกาสล้มอย่างราชสีห์เลยแม้แต่นิดเดียวสิงโตไม่มีวันคุ้ยขยะกินพี่น้องถึงมันจะหิวยังไงก็ตามมุมินผู้ศรัทธาโลกจะเปลี่ยนไปยังไงจงอย่าให้มันเปลี่ยนอุดมการณ์และชีวิตมุสลิมอย่าให้ดุนยามีผลกับชีวิตท่านเพราะดุนยาพี่น้องจงตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์ให้ทั้งคนที่อัลลอฮ์เกลียดและอัลลอฮ์รักแต่ศาสนาอัลลอฮ์จะให้เฉพาะคนที่อัลลอฮ์รักอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องดูวีรบุรุษอย่างอุมัรบินคอตตอบผมถึงบอกกับพี่น้องว่าอุมัรบินคอตตอบถ้าท่านเห็นอุมัรเดินมาจะไม่มีใครกล้าลุกไปหาท่านถ้าคนอย่างอุมัรเดินมาท่านจะรู้สึกเหมือนว่ามาชาอัลลอฮ์ความน่าเกรงขามที่ไม่ต้องถูกประดับประดาด้วยเสื้อผ้าที่แพงไม่ต้องถูกประดับประดาด้วยคนล้อมหน้าล้อมหลังอุมัรบินคอตตอบมีชีวิตในสองยุคยุคแรกไม่มีใครที่อุมัรเกลียดที่สุดยิ่งไปกว่านบีมุฮัมมัดอุมัรมีชีวิตอยู่ในยุคนั้นขณะที่อุมัรจับดาบไปหานบีอายุอุมัรบินคอตตอบ30ปีพี่น้อง30หนุ่มวัยรุ่นมากๆซอฮาบะห์มีกี่คนพี่น้องที่กล้าจับดาบและเดินไปหานบีแบบนั้นชีวิตผมที่อ่านประวัติซอฮาบะห์มาเจอ2คนหนึ่งอุมัรบินคอตตอบสองท่านอุมัยบินวะฮับรอฎิยัลลอฮุอันฮุนักเลงทั้งคู่ในชะลอวันหนึ่งเราจะได้ฟังเรื่องราวของท่านอุมัยอุมัรจะไปหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบอกประกาศชัดเจนว่าอูรีดุกอตละมุฮัมมัดวันนี้ฉันต้องการอย่างเดียวคือฆ่ามุฮัมมัดให้ได้คนจริงอะลุกดูแรงแต่เนี่ยที่เขาทำคือจริงพี่น้องใครกล้าเดินมาหาท่านเวลามันบอกว่ามันเกลียดท่านจงจำนะครับคนแบบนี้วันหนึ่งถ้ามันบอกว่ามันรักท่านขอโทษนะบังมันรักชิบหายเลยมันรักสุดชีวิตเลยพี่น้องคนที่สามารถบอกว่ากูเกลียดมึงได้นะสุดยอดแต่เรามนุษย์มักจะชอบคำหวานจึงไม่แปลกเราจึงเป็นเบาหวานกันเยอะเราชอบคำฉาบเราชอบคำสวยงามคนที่สวยงามตลอดจงระวังพี่น้องไม่มีมนุษย์คนไหนที่สวยงามทุกอย่างอุมัรเขาต้องบอกท่านนบีอย่างนั้นจนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนจะกล้ากว่าอุมัรคือท่านนบีซอฮาบะห์อยู่ในบ้านเห็นอุมัรมากลัวหมดทั้งบ้านแต่นบีเปิดให้อุมัรเข้ามาใกล้ๆอามุนตาฮีอันตะยาอุมัรจะหยุดหรือยังอุมัรเจ้าจะหยุดหรือยังอุมัรบางรายงานบอกนบีจับเสื้ออุมัรแบบนี้นะครับพี่น้องนะอุมัรลูกผู้ชายขนาดไหนท่านนบีลูกผู้ชายยิ่งกว่าอุมัรจับเสื้อแต่ไม่ใช่หาเรื่องพานนะพี่น้องจับเรียกสติอุมัรว่าเจ้าจะหยุดหรือยังอุมัรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮรับอิสลามชีวิตในช่วงหนึ่งอุมัรอยู่ในความอย่างนั้นจนวันหนึ่งอุมัรกลับมาอยู่อีกหนึ่งช่วงชีวิตพี่น้องอีก33ปีที่เหลือในชีวิตอุมัรเตรียมตัวกลับไปหาอัลลอฮ์ทุกวินาทีอุมัรพยายามจะระวังตัวเองทุกย่างก้าวไม่ออกทางนบีเลยอุมัรสมถะทำไมตอนเป็นคอลิฟะปีที่ประชากรมุสลิมยากจน
พี่น้องรู้ไหมว่าอุมัรทำยังไงอุมัรเอาอาหารของท่านออกมากินหน้าบ้านนะพี่น้องเพื่ออะไรให้ประชาชนเห็นว่าไม่ใช่แค่ท่านลำบากแต่ฉันอามีรุลมุมินีนกินขนมปังจิ้มน้ำมันเหมือนกันแล้วขนมปังอุมัรคนธรรมดากลืนไม่ลงพี่น้องเพราะแข็งมากอุมัรพยายามตลอดจนชีวิตคนมาเสนออุมัรว่าขึ้นเงินเดือนเถอะท่านท่านเป็นอามีรุลมุมินีนแต่ลำบากมากเราจะขึ้นเงินให้ท่านอุมัรบินคอตตอบถามท่านหญิงฮับซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮะลูกฮับซะห์นี่เป็นภรรยานบีคนหนึ่งนะครับพี่น้องลูกบอกพ่อสิลูกรอซูลนอนที่บ้านเจ้าที่นอนของรอซูลเป็นยังไงฮับซะห์ลองบอกพ่อสิลูกท่านหญิงฮับซะห์บอกว่ามันเป็นผ้าผืนหนึ่งยามีรุลมุมินีนท่านรอซูลจะพับครึ่งและท่านก็นอนบนนั้นวันหนึ่งฉันพับไปท่านสี่ทุบท่านนบีนอนจนเกือบจะไม่ได้ลุกละหมาดตะฮัจญุดนี่คือที่นอนของท่านนบีที่นอนที่บ้านฉันนายของรอซูลทั้งหมดนบีแห่งอุมมะห์นี้ท่านนอนด้วยผ้าพับสี่ทุบพี่น้องฮับซอบอกพ่อสิลูกอาหารที่รอซูลกินดีที่สุดที่บ้านเจ้าเป็นยังไงคือถุงหนึ่งอามีรุลมุมินีนนบีเอาถุงหนังนี่ออกมาแล้วก็ผ่าครึ่งมีเนยติดกับคราบแล้วท่านนบีก็เอาขนมปังเช็ดคราบเนยที่ถุงนั่นคืออาหารที่ดีที่สุดที่นบีกินที่บ้านฉันฮับซาบอกพ่อสิลูกเสื้อผ้านบีที่ดีที่สุดมียังไงฮับซาบอกมีสองชุดนบีจะใส่วันศุกร์และตอนรับแขกอุมัรจึงบอกว่าวันนี้เพื่อนพ่อสองคนเขาเดินทางล่วงหน้าไปแล้วพ่อกำลังเดินทางอยู่ถ้าพ่อเดินทางไม่เหมือนเขาสองคนพ่อจะไม่มีโอกาสเจอกับพวกเขาอีกเลยนั่นคือท่านนบีกับท่านอบูบักรอุมัรเลือกในการใช้ชีวิตเพื่ออยากจะตายแบบนบีจนสุดท้ายพี่น้องที่รักชะฮีดุลมิห์รอบลูกผู้ชายอย่างอุมัรอิบนุคอตตอบอัลลอฮ์ยกเกียรติไม่ให้ตายที่ธรรมดาพี่น้องพี่น้องไปละหมาดที่มัสยิดนบีนะฮะอาซานซุบฮีตีห้าเอาคิดเลขกลมๆง่ายๆเราไปมัสยิดตั้งแต่ตีเท่าไหร่เราไปตีสี่ไปนี่ถือว่าเลทเรียบร้อยแล้วเผลอละหมาดนอกสุเราแล้วหน้าส้วมแล้วบางคนตีสามไปแล้วพี่น้องไปหลับสะบังอกรอตรงนั้นเลยแต่เวลาเราได้เข้าไปในเราด้วยไปในซอบแรกซอบแรกนี่ถ้าจะอยู่จริงๆต้องไม่กลับแล้วนะอิชาเสร็จกลับมากินข้าวโรงแรมเสร็จรีบกลับไปเลยพี่น้องซอบแรกก็มีเกียรติแล้วแต่อุมัรอิบนุคอตตอบอัลลอฮ์ไม่ได้ให้อยู่แค่ศพแรกแต่ไปยืนจุดที่นบียืนโดนแทงในมัสยิดจุดที่นบียืนละหมาดอุมัรอิบนุคอตตอบโดนเข้าไปพี่น้องอบูลุลุละนะตุลลอฮ์อะไรแทงอุมัรแทงแล้วหมุนแบบนี้นะครับพี่น้องด้วยกริดที่อาบยาพิษเรียบร้อยแต่อุมัรอิบนุคอตตอบละหมาดล้มลงนะพี่น้องซบหลังไม่รู้ว่ามีการแทงเกิดขึ้นจนละหมาดเสร็จสิ่งหนึ่งที่อุมัรพูดคำแรกท่านอุมัรอิบนุคอตตอบถามว่าใครแทงฉันคนบอกว่าอบูลูลุอัลมาจูซีนั่นคือคนมาจูสแทงท่านอามีรุลมุมินีนอุมัรทันทีที่ได้ยินว่าคนมาจูซีแทงท่านท่านเอ่ยออกมาว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ไม่ให้การตายของฉันตายด้วยน้ำมือมุสลิม
ราะคนที่แทงอุมัรลัมยัสญุดลิลลาห์ซะญะดะตันกัดเขาไม่เคยสุญูดต่ออัลเลาะห์แม้แต่ครั้งเดียวอัลฮัมดุลิลลาห์อุมัรดีใจที่สุดที่ไม่ตายด้วยน้ำมือมุสลิมและสิ่งที่อุมัรบอกหลังจากนั้นบอกอับดุลลอฮ์อิซฮับอิลาบัยติอุมมุลมุอ์มินีนอาอิชะห์จงไปยังบ้านอาอิชะห์เดี๋ยวนี้และบอกสลามจากอุมัรแก่นางอย่าเรียกว่าอามีรุลมุอ์มินีนฉันไม่ใช่อามีรุลมุอ์มินีนอีกแล้วในวันนี้พี่น้องดูซอบัดสอนอะไรแล้วตำแหน่งในดุนยาไม่แน่นอนอุมัรยังไม่ทันตายพี่น้องโดนแทงอย่างนั้นบอกอย่าเรียกฉันเป็นอามีรุลมุอ์มินวันนี้ฉันไม่ใช่อามีรุลมุอ์มินแล้วจงบอกสลามจากอุมัรบินุลคอตบและบอกท่านยังไงชาวะสิ่งสุดท้ายที่อุมัรขอจากท่านขอให้ฉันได้ฟังอยู่กับเพื่อนของฉันสองคนเถอะเมื่ออิบนุอุมัรไปถึงพี่น้องไอชาร้องไห้บอกกับอิบนุอุมัรว่าจริงๆฉันเตรียมไว้นี่คือกุบอดของฉันแต่วันนี้อุมัรอามีรุลมุอ์มินีนขอฉันจะสละให้อุมัรพอลูกก็มาบอกว่าอับชิรข่าวดีบ่ท่านยังไงชาอนุญาตอุมัรบอกว่าเวลาฉันตายแล้วไปขออีกทีนะเพราะเขาอาจจะเกรงใจฉันมาชาอัลลอฮ์สิ่งที่อุมัรต้องการที่สุดพี่น้องครับตายในมุมินและอยู่เคียงข้างปกป้องท่านนบียันกุบอดเลยแล้วที่แปลกยิ่งกว่านั้นอุมัรบินุลคอตบเสียชีวิตอายุ63ปีเช่นกันมาชาอัลลอฮ์เรารักนบีอยากเหมือนนบียาอัลลอฮ์ขอให้มีอายุยืนๆนะยาอัลลอฮ์ให้ได้สัก80บางคน90ยังอยากอยู่ต่อนะไม่ปิดนะพี่น้องอยากอายุยืนแต่อุมัรบินุลคอตบความรักของท่านท่านอยากจะเหมือนนบีทุกฝีก้าวจริงๆวันนี้เราจะไม่ถึงกับท่านอุมัรบินุลคอตบแต่วันนี้เราเลือกได้พี่น้องจงมีชีวิตอยู่ในอิสลามจงมีชีวิตอย่างมีศาสนาแล้วอินชาอัลลอฮ์เราจะได้ตายอย่างมีอีมานเราจะได้ตายอย่างมีอามันจงขอดุอานะครับพี่น้องให้เราได้ตายในสภาพสุญูดต่ออัลลอฮ์ให้เราได้ตายในสภาพที่ทำงานศาสนาของอัลลอฮ์เหมือนพี่น้องถ่ายวิดีโออันฮัมขอให้ตายในสภาพที่กำลังถ่ายดีเรนเจอร์ตายในสภาพนี้เลยนี่คืออามันซอลเลห์มันไม่ใช่ง่ายๆนะครับพี่น้องพี่น้องดูว่าพี่น้องจำปีที่เครนล้มที่มักกะได้ไหมพี่น้องจำตอนเครนล้มแล้วโดนมุสลิมคนหนึ่งกำลังตะวาฟกำลังละหมาดต่อหน้าลูกได้ไหมพี่น้องจำเวลาเครนล้มในขณะคนตะวาฟอยู่ได้ไหมลองบอกผมสิว่าคนรวยผู้นำอาหรับกี่คนที่ได้ตายในแผ่นดินฮารอมแบบนั้นแต่วันนั้นคนที่ตายเป็นชาวบ้านอาหรับทันทีที่ข่าวนี้ออกว่ามีคนเสียชีวิตโดนอุบัติเหตุที่นั่นสิ่งหนึ่งที่เขาพูดมาชาอัลลอฮ์เขาตายในสภาพไหนอะพี่น้องเขาตายในสภาพที่เขากำลังต่ออัดอัลลอฮ์เขาตายหน้ากะบะห์เขาตายในขณะที่เขากำลังตะวาฟเขาตายในขณะที่หัวใจเขาไม่มีเรื่องดุนยาเลยตอนนั้นอินชาอัลลอฮ์วัดกันง่ายๆตอนเราตะวาฟกะบะห์ท่านคิดถึงเมียที่บ้านไหมคิดถึงลูกไหมมักกะห์เป็นสถานที่แปลกก่อนไปร้องไห้แต่เจียบแผ่นดินฮารอมเมื่อไรท่านลืมหมดเลยดุนยาท่านกำลังมีงานยุ่งพอถึงที่นั่นอัลลอฮ์ตัดความวุ่นวายใจออกจากหัวใจท่านละหมาดท่านมีคุชัวจริงหรือไม่พี่น้องละหมาดหน้าคาบะเหมือนกับละหมาดที่บ้านเราไหมต้องให้มีรูปกาบะข้างหน้าด้วยพี่น้องละหมาดในลานตะวาฟความรู้สึกเหมือนพี่น้องละหมาดในมัสยิดบ้านเราไหมคนละความรู้สึกแล้ววันนี้อัลลอฮ์เก็บวิญญาณพวกเขาเหล่านั้นที่นั่นสมควรแล้วเขาเหล่านั้นต้องมีดีอะไรที่เราไม่มีอัลลอฮ์จึงเก็บวิญญาณพวกเขาในสภาพที่สดและบริสุทธิ์ในสถานที่บริสุทธิ์แบบนี้
ท่านจงขอดุอาให้เราได้ตายในอามันตายในงานศาสนาจงอยู่ในงานศาสนาแล้วท่านจะตายในศาสนาถ้าอยู่ในญะฮิลิยะห์ท่านจะตายในญะฮิลิยะห์เช่นกันอย่าประมาทในวันนี้ถ้าท่านเป็นคนดีได้อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าท่านยังไม่ดีปรับปรุงตัวเองผมก็เชื่อว่าผมก็ยังไม่ดีหรอกครับผมก็ยังต้องปรับปรุงตัวเองทุกคนต้องปรับปรุงตัวเองอินชาอัลลอฮ์แล้ววันนึงเราจะได้ตายในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่อัลลอฮ์พอใจที่สุดอย่าลืมนะครับพี่น้องดุนยาไม่ใช่ของเราดุนยาไม่มีอะไรทั้งสิ้นต่อให้รวยล้นฟ้าหรือจนไม่มีอะไรกินเลยวันหนึ่งเราต้องกลับหาอัลลอฮ์วันพักของเราที่ถาวรวันพักที่ถาวรและตลอดกาลวันที่เรากลับสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยานี่เหนื่อยแต่พี่น้องดุนยานี่จงเหนื่อยไม่ใช่ที่พักของมุมินดุนยานี่จงทำงานดุนยานี่จงทุ่มเทสุดความสามารถเพราะวันหนึ่งท่านจากไปแล้วจะได้ไม่เสียดายถ้าวันนั้นฉันน่าจะทำอย่างนี้จะไม่มีโดยเด็ดขาดอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วขอดุอานะพี่น้องให้ดุนยาอยู่แค่ในมือเราอย่าให้เข้าไปในหัวใจเราอยู่แค่ในมือพอนะพี่น้องขอให้มุสลิมรวยๆทุกคนและมีบารักัตเพื่ออะไรรู้ไหมพี่น้องให้รวยและมีบารักัตจะได้สอนทุกคนทั่วโลกให้รู้ว่าดุนยาสำหรับเรามันเป็นของเล่นแค่นั้นเองมันเป็นแค่ของเล่นมันเป็นของเล่นสำหรับเราสอนให้มนุษย์ทั่วโลกเห็นพี่น้องและนี่คือมุมินผู้ศรัทธาอินชาอัลลอฮ์นะครับขออัลลอฮ์ให้เราได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกท่านอาเมนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับและอย่าลืมนะขอให้ตายดีด้วยฮุสนุลคอติมะสิ่งหนึ่งที่จะได้ตายดีนะพี่น้องอย่าเนรคุณพ่อแม่คนเนรคุณพ่อแม่ไม่ตายดีนะครับพี่น้องบาปที่อัลลอฮ์จะลงตั้งแต่ดุนยานั่นคือบาปเนรคุณพ่อแม่บางครั้งบาปเนรคุณพ่อแม่พี่น้องเคยเจอไหมชีวิตหนึ่งเดี๋ยวมีปัญหาไอ้นั่นเดี๋ยวเกิดปัญหาไอ้นี่เดี๋ยวมีเรื่องเดือดร้อนไอ้นั่นเดี๋ยวมีเรื่องเดือดร้อนไอ้นี่เช็คได้แล้วพี่น้องเราเนตสองบาปที่อัลลอฮ์ลงแบบนี้เลย1เนรคุณพ่อแม่2เราเคยอาธรรมต่อใครบาปอาธรรมคนติดจรวดนะครับพี่น้องไม่ต้องรอกิยามะห์เห็นดุนยาเลยบาปเนรคุณพ่อแม่ไม่ต้องรอกิยามะห์อัลลอฮ์ให้เกิดในดุนยาเลยเช็คนะพี่น้องถ้าวันนี้ปัญหารถเสียบ่อยๆก็ต้องเช็คอามันนะจริงๆนะพี่น้องเฮ้ยเป็นอะไรวะเดี๋ยวเป็นเช็คเลยพี่น้องเรากับแม่เป็นยังไงบ้างเราอาธรรมต่อใครไหมเราไปเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวธุรกิจติดเดี๋ยวไอ้นั่นละพี่น้องต้องเช็คถ้าอัลฮัมดุลิลลาห์เราโอเคดีทั้งหมดไม่มีปัญหาชะลอหวังว่ามันเป็นบททดสอบเพื่อจะทดสอบความสอบบัตนะนี่ดุนยาสอบทุกวินาทีพี่น้องนะยังมีเวลาใช่ไหมครับเจ้าภาพไปได้อีกนิดนะยังไปได้อยู่นะครับบางเนี่ยก็สัก5 ทุ่มน้องๆได้แล้วบางโอเคบางโอเคเลยที่เหลือเนี่ยเงียบนะบอกว่าสิ่งหนึ่งพี่น้องที่ทำให้เรารู้จักดุนยานะดุนยาเวลาอัลลอฮ์ให้ความสูงส่งและยิ่งใหญ่แก่เราจงอิสติกฟาร์ให้มากมากพี่น้องจำอายะห์กุรอานได้ไหมว่าอิซาจาอ์นัสรุลลอฮิวัลฟัตวะรออัตันนาสยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจฟะซับบิบิฮัมดิร็อบบิกพี่น้องเมื่อการช่วยเหลือและการพิชิตของอัลลอฮ์มาถึงแล้วเจ้ามุฮัมมัดจะได้เห็นคนเข้ารับอิสลามเป็นกลุ่มๆคนจะเข้าอิสลามมากวันนั้นอิสลามยิ่งใหญ่ท่านนบียิ่งใหญ่แล้วแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ใช้นบีไม่ใช่ยิ่งใหญ่แล้วยิ่งภูมิใจยิ่งสูงส่งเท่าไหร่วัสตอฟิรจงขอโทษอัลลอฮ์ให้มาวันนี้เรายิ่งใหญ่พี่น้องเรามีชื่อเสียงเรามีเกียรติจงขอโทษอัลลอฮ์ให้มามุสลิมยิ่งใหญ่ต้องยิ่งต่ำต้อยคนที่ดีนะครับพี่น้องมุมินต้องเป็นเหมือนรวงข้าวพี่น้องเห็นต้นข้าวไหมนี่น้องจอกำลังจะโตสังเกตนะพี่น้องอัลลอฮ์ให้เราอิกรอจงอ่านต้นข้าวนะเวลาเล็กๆใช่ไหมมันนานะมันขึ้นแทงขึ้นแบบนี้แต่เวลามันออกรวงข้าวท้องใช่ไหมฮะต้นข้าวทุกต้นเวลามันออกรวงจะเก็บเกี่ยวมันงอแบบนี้หมดเลยยิ่งมันออกเมล็ดมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งงอมากเท่านั้น
นัยยะวันนี้อัลเลาะห์ยกเกียรติเรามากเท่าใดท่านได้เป็นคนที่มีเกียรติจงทำตัวให้งอเหมือนต้นข้าวและพายุแรงยังไงก็พัดท่านหักไม่ได้แต่ถ้าท่านตะกบุดเหมือนกับต้นไทรท่านคิดว่าท่านแกร่งพี่น้องอย่าลืมพายุซัดเข้าต้นไม้แก่งๆล้มระเนระนาดแต่ต้นข้าวมันยังอยู่ได้จนเราได้เกี่ยวมันท่านจงอ่านนี่คือสัญญาณที่อัลลอฮ์สอนเราอย่าทะนงพี่น้องยิ่งสูงส่งต้องยิ่งก้มหัวต่ำนี่คือนิสัยซีฟัตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยิ่งสูงท่านยิ่งก้มต่ำท่านยิ่งมีเกียรติท่านยิ่งถ่อมตัวสุดท้ายเมื่อคนถ่อมตัวอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะยกเขาเองพี่น้องนะครับฝากตัวเองและตัวพี่น้องนะครับอัลฮัมดุลิลละห์หิวน้ำไหมมาหิวน้ำนะมีอะไรถามไหมครับผมในขออนุญาตดื่มน้ำเลยนะครับดื่มน้ำนี่ก็ได้แม่ถ้าได้โซดาก็จะดีนะครับนะเพราะจะมาน่าจะมาครั้งแรกเจ้าภาพถามผมก่อนเลยจานกินน้ำแข็งไหมเขาเข้าใจว่าคนบายานจะไม่กินน้ำเย็นผมพิลึกกว่าเพื่อนผมกินน้ำเย็นนะแต่ยังไม่ดีนะเสียงแต่ว่าใจมันรักอัลฮัมดุลิลละห์นะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนี่มัสยิดอามีรอใช่ไหมอามีรอนะครับแหมบังถ่ายแต่ละช็อตผมหายใจก็ไม่ทั่วท้องนี่ยังดีนะครับไปบรรยายที่หนึ่งพี่น้องสงขลาบรรยายอยู่พี่น้องเดินขึ้นมาคนหนึ่งไม่พูดอะไรเลยพี่น้องโดนดุมดุมไปรุ่นคนหนึ่งสักพักมันมายืนตรงนี้ละหมาดเฉยเลยละหมาดเลยพี่น้องคนบอกใส่มันฟังอาจารย์แล้วมันขึ้นอิหม่านแล้วมันขึ้นมาแล้วเดินปั๊บละหมาดข้างเลยไอ้อัลฮัมดุลิลละห์เราต้องเงียบแหละพี่น้องมาละหมาดมองหน้าสตาร์บอกแม่ถ้ามันเอามีดขึ้นมาแทงเราก็ตายตอนนั้นแล้วนะนะพี่น้องละหมาดพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์นะบังมาไทยอัลฮัมดุลิลละห์ยินดีนะครับดีใจมากท่านนี่บังดาวุฒอัลฮัมแพ้เลยนะเข้ามามุมใกล้ชิดเลยนะยินดีมากอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะพี่น้องมีอะไรจะถามไหมครับมะ ถามได้นะผมไม่ดุนะเสียงดังอย่างเดียวแต่ไม่ดุนะครับมีไหมครับต้องนับหนึ่งถึงสามอันนำดูแล้วนะครับพี่น้องก็อยู่ปีกซ้ายผมด้วยนะครับเราจะเน้นทางปีกนะฮะเราเน้นทางปีกนะอย่าซากมุลลอกคอยรอนถ้าอย่างไรก็ท้ายสุดนี้นะครับพี่น้องก็ขออัลลอฮ์ตอบแทนให้ความบารักัตแก่เจ้าภาพนะครับพี่น้องที่จัดอันนี้ครั้งแรกนะครั้งแรกใช่ไหมครับไม่เป็นไรบางเต็มที่ครับเต็มที่นะครั้งแรกนะครับเลยบอกพี่น้องว่าก็ขอให้มีต่อๆไปอินชาอัลลอฮ์แต่อย่าลืมนะเนียดเพื่ออามันด้วยรู้อะไรทำไอ้นั่นมุสลิมานะอยากได้สวรรค์ไหมครับพี่น้องอยากได้สวรรค์ไหมมาอยากได้สวรรค์ไหมฮะอยากได้สวรรค์นะทำได้เลยบางอยากได้สวรรค์ไหมฮะไม่ต้องยิ้มอายแต่บางถามสวรรค์ไม่อายอะไรบางอยากได้สวรรค์จริงๆโอกาสมุสลิมาเราเนี่ยได้สวรรค์เนี่ยทำได้เลยผมบอกเคล็ดลับให้นะมะนะครับบอกพี่น้องนะง่ายๆนะพี่น้องหนึ่งละหมาดให้ครบห้าเวลาสัลละละหมาดให้ครบห้าเวลาศีลอดลูกคนอิสลามแน่นอนอยู่แล้วอีกอันหนึ่งฝากเอาไว้ต่ออัดสามีให้มานะต่ออัดคือเชื่อฟังให้เกียรติสามีเยอะๆความสวยไม่แน่นอนนะครับพี่น้องนะความสวยเราไม่แน่นอนมะอยู่ต่อหน้าผมแต่ก่อนย้อนไป30ปีที่แล้วอาจจะเป็นดาวน้องจอกอาจจะเป็นดาวน้องจอกนะรุ่นปัชราอะไรนั้นเราอาจจะดังมาวันนี้เขาเด็กโตแล้วความสวยไม่จีรังมากวันมันยิ่งหดยิ่งเหี่ยวยิ่งหดยิ่งเหี่ยวอย่างเดียวนะครับอัคลากเราให้งดงามสามีพอใจโอกาสสวรรค์ง่ายๆอินชาอัลเลาะห์นะและสามีด้วยนะไม่ใช่ให้เมียพอใจอย่างเดียวเราก็ต้องทำให้ภรรยาพอใจด้วยอันนี้ก่อนจบมีเคสหนึ่งนะอาจารย์พูดหน่อยให้ภรรยามันต่ออัดเราให้มันทำอะไรให้เราบ้างเราก็พูดพี่น้องภรรยานะต้องสวยเพื่อสามีนะแต่งตัวอะไรสามีชื่นใจนะว่าไงเป็นไงหันไปด้วยบังพี่น้องอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูญนะผมก็ไม่หวีหัวล้านปนไอ้หัวล้านไม่แปลกมันอายุตัวเหม็นเหงื่อแตกสรงโอพี่น้องแล้วผ้าสรงแบบ3วันไม่ได้ซัก
แล้วบอกแล้วทำไมทำอย่างนั้นนะบังเนี่ยภรรยาต้องสวยให้เราบอกสามีก็ต้องสวยให้เขาเหมือนกันอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านจะตกแต่งเรือนร่างท่านนะครับหวีคราวหวีผมอะไรเรียบร้อยเพื่อภรรยาของเขาเราเวลาเจอลูกค้าและเจอเลขาเราหวีผมแป้เลยพี่น้องเวลาเจอเมียอย่าผมยุ่งนะฉะนั้นอยากได้สวรรค์ตั้งแต่ในบ้านทำดีซึ่งกันและกันนะครับขอโทษกันให้มากๆและอินชาอัลลอฮ์ขอให้ได้ไปสวรรค์กันทุกคนอามีนนะจะจากมุลอกใครเรานะก็รู้สึกน้องจอกเราจะได้เจอกันอีกครั้งอินชาอัลลอฮ์27ธันวานะเรียบวารีเท่าไหร่นะครับเรียบวารี7ใครไปเป็นแก๊งใส่เสื้อแก๊งด้วยนะเพราะไม่ใช่วัยรุ่นอย่างเดียวนะป้านะผู้ใหญ่ก็ไปได้เราจัดงานหัวข้อบรรยายอะไรนะอ๋อผมไม่ใช่สายใช่ไหมครับสหายเพื่อนเลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเพื่อนอันไหนไปเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะใส่เสื้อให้เหมือนกันเลยถ้ามีนะไม่ต้องไปตัดใหม่แล้วมาเป็นแก๊งมันเท่ดีชาลอนะและพี่น้องกระตือรือร้นนะวัยรุ่นน้องจอกขยันนะเขาจัด27ธันวา27พฤศจิกมันมาแล้วมาแล้วไปน้องบอกจำวันผิดบอกจำวันผิดไม่เป็นไรวันจริงมึงต้องมาด้วยนะวัยรุ่นไม่ใช่วันผิดมันมาวันจริงมันหายอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะคุยเรื่องเพื่อนและเพื่อนแบบไหนซอฮาบะห์เขาคบกันยังไงซอฮาบะห์วางตัวกับเพื่อนยังไงอินชาอัลลอฮ์เราไปเจอกันนะเพื่อนนะครับฝากพี่น้องทุกคนนะอินชาอัลลอฮ์แล้วขอให้เราได้พบกันใหม่นะพี่น้องในสนามงานดาวะและสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผิดพลาดประการใดคืนนี้ขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับจะจากมาลอกใครรอนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์